สวัสดีครับสวัสดีแฟนเว็บทุกท่านครับผมโรมัน LCD TV Thailand นะครับวันนี้ผมพาทุกท่านบินลัดฟ้ามาที่ประเทศสิงคโปร์นะครับมางาน Samsung Forum 2019เป็นงานเปิดตัวสินค้านวัตกรรมมากมายนะครับนี่ไฮไลท์นะมีทั้ง QLED 8K นะครับ The Wall TV จอยักษ์ใหญ่จัมโบ้และสุดท้ายนะครับก็จะมีทีวี 4K นะครับครบทุกไลน์อัพเลยอ่ะเดี๋ยวตามผมมาดูรายละเอียดด้านในกันเลยครับ Samsung เปิดตัวไลน์อัพทีวีปี2019แล้วจ้านำโดย 8K QLED TV รุ่น Q900R ที่มีหลายขนาดให้เลือกครับทั้งจอยักษ์ใหญ่98นิ้ว82นิ้ว75นิ้วและ65นิ้วใช้ชิปประมวลผล 8K Quantum Processor เป็นหัวใจหลักให้สีสันที่สดสวยรายละเอียดดีเยี่ยมครบ33ล้านพิกเซลแท้ใช้โครงสร้างหลอดไฟแบบ Direct Full Array นี่ครับจึงทำให้ค่าความสว่างสูงสุดเนี่ยทำได้ถึง 5,000 นิตแถมยังมีการอัปเกรดมุมมองการรับชมนะครับที่กว้างขึ้นจากปีก่อนอีกด้วยในส่วนของดีไซน์ก็ยังคงใช้สายแบบ One Invisible Connection นี่ครับเส้นบางๆแบบนี้เลยนะฮะในการเชื่อมต่อและมีลูกเล่น Magic Screen นะครับที่แสดงภาพพักหน้าจอเนี่ยให้เป็นลวดลายสวยงามนะครับเหมาะกับการตกแต่งบ้านยุคดิจิตอลอย่างยิ่งเห็นไหมครับเวอร์ชันใหม่นะฮะสามารถแสดงภาพไฟดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเปลี่ยนสีแบบนี้ได้ด้วยนะจิ๊บเก๋ดีครับนอกจากนี้ยังมีไลน์อัพ 4K QLED TV รุ่นท็อปอย่าง Q90R ที่เน้นจอใหญ่ขึ้นสอดรับกับเทรนด์ทีวีจอใหญ่ในปีนี้ครับส่วนมุมนี้คือ The Frame ครับรุ่นใหม่ปี2019เป็นทีวีดีไซน์กรอบรูปที่เอาไว้ตกแต่งบ้านให้ดูเรียบหรูไฮโซขึ้นพร้อมคลังแกลเลอรี่ภาพของศิลปินชื่อดังมากมายนะครับนี่เอามาโหลดแล้วก็เอามาแสดงบนหน้าจอแบบนี้ได้เลยครับและห้องมืดๆห้องนี้นะครับเป็นการแสดงลำโพงซาวบาร์รุ่นใหม่นะฮะที่รองรับระบบเสียง360องศารอบทิศทางนี่มีการเปิดสายที่เสียงในห้องมืดให้ลองฟังกันด้วยและสุดท้ายนะครับนี่คือ The Wall หรือไมโคร LED จอยักษ์ขนาด146นิ้วครับตัวเมกะพิกเซลเนี่ยมันสามารถกำเนิดแสงสีเองได้เห็นไหมครับภาพสดสว่างรุกเร้ามากๆน่าจะเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานของจอภาพในโรงหนังและโฮมเธียเตอร์ภายในบ้านเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับและทั้งหมดนี้คือสินค้านวัตกรรมของ Samsung ในปี2019นะครับและถ้าทั้งหมดเนี่ยเข้าไทยเมื่อไหร่นะครับทางเว็บของเราเนี่ยก็จะมีรีวิวให้กับทุกท่านได้รับชมกันอย่างแน่นอนนะฮะคอยติดตามให้ดี